โอเคอ่ะของเราเนี่ยก็คือเป็นเลขาครั้งที่สองเนอะโอเคนะครับอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่สอนในเรื่องของสมการเส้นตรงไปโอเคนะครับอ่ะสมการเส้นตรงโอเคนะอ่ะทวนอย่างรวดเร็วสมการเส้นตรงเนี่ยรูปแบบมันจะมีสมการสองแบบถูกไหมมันจะมีสมการทั่วไปถูกปะเออทั่วไปกับอีกอันนึงคือเป็นมาตรฐานนะโอเคนะครับมาตรฐานโอเคทั่วไปจะอยู่ในรูปของ ax บวกกับ by บวก c เท่ากับ0ครับโอเคนะแล้วก็รูปมาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx แล้วก็บวก c ครับประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้คือรูปทั่วไปโดยที่ถ้ารูปมาตรฐานเนี่ยเราจะบอกตัวความชันได้เลยส่วนถ้ามันเป็นรูปทั่วไปเนี่ยเรายังบอกความชันเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปนี้ก่อนถึงจะบอกความชันได้โอเคซึ่งตัวความชันเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้สมการของตัวเนี้ยมันสัมพัทธ์ยังไงถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันก็จะขนานกันถูกมั้ยเออขนานกันนะแต่ถ้ามันคูณกันได้1ครับ m1 m2 คูณกันได้เท่ากับ -1 เนี่ยอันนี้มันจะตั้งฉากส่วนถ้ามันไม่ใช่ทั้ง2อันแรกก็จะเป็นอันสุดท้ายก็คือตัดกัน1จุดโอเคนะวันนี้พี่จะมาสอนว่าแล้วถ้าสมการมันตัดกัน1จุดอ่ะมันตัดกันตรงไหนอ่ะเริ่มเลยสมมุติว่าพี่มีเส้นตรง l1 ครับเท่ากับตัวนี้มีสมการเส้นตรงเท่ากับ 3x บวกกับ 2y บวก 12 ครับเท่ากับ 0 โอเคกับสมการ L2 ครับอ่ะก็เท่ากับเป็น 6x แล้วกันบวก y บวก 5 เท่ากับ 0 โอเคอ่ะสมการ2เส้นนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกเราก็คือต้องการรู้ว่าเออมันสัมพันธ์ยังไงเราก็จะดูที่ความชันใช่ไหมครับปกติความชันที่พี่เคยสอนไปก็คือให้น้องสมมติl1 นะ l1 สมมติถ้าเราต้องการหาความชันเราก็แค่ย้ายอย่างนี้ถูกปะแล้วก็ย้ายทุกอย่างไปฝั่งนู้นแล้วก็ลบ12อย่างนี้นะแล้วเราก็ดึงอะไรออกมาดึงลบ3ออกมาใช่ไหมครับกลายเป็น x นะตัวนี้ก็กลายเป็นบวก4โอเคนะครับแล้วเราถึงย้าย2ลงไปเพราะฉะนั้นความชันอันนี้ก็คือเป็นลบ3ส่วน2โอเคนะส่วนอ่ะพี่ก็ใส่ไปเลยนะ m ตัวหลัง m เท่ากับลบ3ส่วน2โอเคครับลบ3ส่วน2เอาละมาต่อไปตัว l2 เนี่ยเราต้องการหาความชันมันใช่ไหมครับความชันของมันก็คือก็เหมือนเดิมครับ y เท่ากับเราก็ย้ายทุกอย่างไปฝั่งนี้แล้วก็ลบ5นะอันนี้เราก็ดึงลบ6ออกมาครับตัวนี้ก็เป็นบวกนะก็กลายเป็น5ส่วน6นะโอเคนะครับอ่ะแล้ว y เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นอันนี้เราก็ได้แล้วครับ m2 คือความชันเท่ากับ6ลบ6เท่ากับลบ6แสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดทั้งคู่นะสังเกตดูว่าความชันมันไม่เท่ากันครับแสดงว่ามันจะต้องตัดกัน1จุดแน่ๆโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปหาจุดตัดพี่สอนวิธีรัดหน่อยปกติเวลาเราเปลี่ยนจากไอ้สมการทั่วไปเนี่ยให้เป็นสมการมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องแบบว่าย้ายไปฝั่งนู้นแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ถูกปะมันมีวิธีการรัดที่เราสามารถจะหาความชันได้เลยโดยการมองจากตัวนี้ได้เลยครับนั่นก็คือน้องสังเกตดูนะว่าหน้า x เนี่ยหน้า x เนี่ยคือ3ใช่ป่ะแล้วตัวนี้คือ2ใช่ป่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาความชันอย่างรวดเร็วเนี่ยสมมติถ้าพี่เขียนแบบติดตัวแปรไว้นะเป็น ax บวกกับ by แล้วก็บวก c เท่ากับ0โอเคนะถ้าพี่เปลี่ยนใหม่ก็คือเป็น byถูกไหมครับก็คือเหมือนเดิมย้ายทุกอย่างไปฝั่งนู้นก็เป็นลบ ax แล้วก็อะไรบวก c ใช่ป่ะแล้วเราก็ดึงอะไรออกมาดึงลบ a ออกมาถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นลบ c ส่วน a นะไอตัวข้างหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่สนใจอยู่ละตัวนี้จะได้เป็น by ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องย้าย b ออกมาก็คือจะกลายเป็นตัวนี้ครับลบ a ส่วน b ตัวนี้จะเป็นความชันอันนี้คือสูตรลัดครับหมายความว่าน้องไม่ต้องมาเสียเวลาแบบว่าต้องเปลี่ยนเป็นรูปมาตรฐานอะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถหาไอ้ตัวความชันได้จากสมการทั่วไปเลยโดยที่หลักการง่ายๆนะน้องเอา3ตั้งเลยครับก็คือเอา x ตั้งเอาง่ายๆนะอันนี้คือ3ใช่ป่ะ3บวกกับ2ใช่มั้ยหน้า x เป็น3น้องก็ใส่เลข3หมดเลยโอเคครับแล้วหน้า y เป็น2ก็หาร2เลยครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปมันจะกลายเป็นความชันเลยมันจะว่องไวเวลาเราทําข้อสอบเอนทานเนี่ยเราต้องใช้วิธีนี้ครับเพื่อความรวดเร็วนั่นหมายความว่าอ่ะมาลองดูอีกข้อนึงตัวเนี้ยถ้าพี่ถามว่าอันเนี้ยความชันคืออะไรถ้าปกติที่โรงเรียนเขาจะให้น้องแบบว่าเปลี่ยนเป็นรูปสมการมาตรฐานใช่ไหมครับซึ่งเวลาสอบเอนทรานซ์มันอาจจะช้าไปเพราะฉะนั้นวิธีง่ายหน้า x คืออะไรหน้า x คือ6น้องก็ใส่6เลยหน้า y คืออะไรหน้า y คือ1ใช่ป่ะส่วน1เลยครับแล้วก็ใส่ลบไปมันก็กลายเป็นลบ6เลยครับอันเนี้ยมันจะเร็วมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าสอบแล้วนะเป็นวิธีการลัดในการหาความชันนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะต้อง
ต้องใช้วิธีเต็มเพราะคุณครูเขาจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะอันนี้เป็นทริคนะครับอ่ะต่อมาคำถามต่อมาคือเราจะหาได้อย่างไรว่าสมการตัวนี้มันตัดกันยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอทวนก่อนสมมติว่าพี่ต้องการกราฟ L1 กับ L2 เนี่ยจะวาดยังไงอ่ะพี่ไปเร็วๆนะจำได้ป่ะถ้าเราต้องการวาดกราฟ L1 แล้วก็หาจุดตัดแกน X แทนแกน Y เป็น0นะเพราะนั้นพี่อย่างรวดเร็วเลยนะก็ถ้าเราต้องการ L1 ใช่มั้ยครับตัว Y เนี่ย 2Y เนี่ยแล้วก็แทน Y เป็น0แล้วก็ได้เนี่ยเป็น 3X + 0แล้วก็ย้ายไอ้ตัวนี้ไปเลยนะย้าย12ไปฝั่งหนึ่งก็คือเป็น -12 นะครับ X เนี่ยจะเท่ากับลบ12ส่วน3กลายเป็นลบ4นะโอเคเราได้แล้วครับ x เท่ากับลบ4นะอันนี้คือของ L1 นะโอเคต่อมาถ้าเราต้องการหาจุดตัดแกน y ก็แทน x เป็น0ครับก็เป็น0บวกด้วย 2y แล้วก็เท่ากับลบ12นะเราจะได้ y เป็นลบ6นะโอเคนะครับอ่ะเราก็ไป x เป็นลบ4ก็เอาสักประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวพี่วาดใหม่ดีกว่าโอเคไม่ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเค x เป็นลบ4ก็นับไปตึ๊ดตึ๊ดน่าจะอยู่ประมาณนี้x ลบ4นะครับแล้วก็ y เป็นลบ6อ่ะลงมาตึ๊บ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 4อ่ะคิดน่าอยู่ประมาณนี้โอเคตัวนี้คือลบ6นะตัวนี้คือลบ4นะโอเคก็จุดตัดแกน x ก็คือที่ลบ4ครับจริงๆตามหลักเต็มๆมันคือลบ4 0นะเพราะว่าเราแทนตัว y เป็น0ถูกปะส่วนตัวนี้จริงๆมันคือต้องเป็นลบ6 0นะไม่ใช่ดิ0ลบ6เออต้องเป็น0ลบ6เพราะว่าเราแทน x เป็น0ถูกมั้ยฮะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็ลากเส้นเลยครับปึ๊บก็คือลากเส้นตรงนี้นะอ่ะอันนี้คือเส้นตรง L1 นะโอเคอ่ะมาลองหา L2 มาอย่างรวดเร็ว L2 หลักการก็ทำเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าตัวเลขน่าจะอยากพี่ขอเปลี่ยนเป็นพี่ขอเปลี่ยนเป็น12เหมือนกันดีกว่าโอเคนะถ้าตรงนี้เป็น12พี่ถามว่าความชันเปลี่ยนไหมตอบเลยว่าอ่ะเราก็ลองดูครับหน้า x คืออะไรหน้า y คือ6ใช่ป่ะหน้า y คืออะไรหน้า y คือ1ส่วน1นะแล้วก็ใส่ลบใช่ความชันยังไม่เปลี่ยนนะโอเคอ่ะเปลี่ยนเป็น12แล้วกันเพื่อให้แบบว่ามันง่ายขึ้นอ่ะถ้าเราต้องการหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x นะครับก็คือแทน y เป็น0มันจะกลายเป็น 6x + 0นะเท่ากับเหมือนเดิมนะ -12เราจะได้ x เท่ากับ -2 นะก็แค่ย้าย6ไปหารนะอ่ะได้แล้วครับ x เท่ากับ -2 เก็บไว้ก่อนอีกอันนึงก็คือหาจุดตัดแกน y ก็แทน x เป็น0นะมันก็กลายเป็น0แล้วก็บวกกับ y ตรงนี้ครับเท่ากับ -12 นะเราก็จะได้ y เท่ากับ -12 ครับเพราะฉะนั้นโอ้โหรู้สึกพี่จะวาดไม่พอเดี๋ยวพี่วาดกราฟใหม่โอเคนะอ่ะไอ้เมื่อกี้คือเป็นไอ้ L2 เนี่ยคือเรารู้ว่าคือมันเป็น -2 ถูกมั้ยครับกราฟอีกอันนึงคือเป็น -12 นะตัวนี้คือตัว x อันนี้คือ y โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปใหม่แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้พื้นที่ยาวนิดนึงโอเคอ่ะเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนเลยสมมุติตัวนี้เป็น4แล้วกันนะตัวนี้เป็น -4 ตัวนี้เป็น -4 ครับ -4 อ่ะตัวนี้เป็น -2 นะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น -6 นะก็คือลงมาเป็น -6แล้วอันนี้ก็คือเป็น -12 โอเคครับอ่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพี่เอา L1 ก่อนนะ L1 ก็คือเส้นนี้ครับ L1 อันนี้คือ L1 นะโอเคนะส่วน L2 ที่เราได้มาก็คือตัวนี้เป็น -2 ใช่มั้ยแล้วก็ตัวนี้เป็น -12 อันนี้คือ L2 ครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้พี่ลบทิ้งเลยนะโอเคอันนี้ไม่เอาละเอาละสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ไม่ได้ต้องการว่ากงกราฟเป็นไงโจทย์อยากรู้ว่าจุดนี้คือจุดอะไรจุดเนี้ยคือจุดอะไรโอเคคําถามคือเราจะหามันได้ยังไงอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยววันนี้ดิพี่จะสอนนะครับวิธีการหาจุดว่าไอ้2เส้นเนี้ยมันตัดกันยังไงคิดเหมือนกับไอ้นี่เลยสมการ2ตัวแปรครับโอเคนะเพราะนั้นอันนี้คือรูปที่เราได้นั่นหมายความว่าทําไมพี่ถึงคลิปที่แล้วพี่ถึงสอนให้น้องวาดกราฟก่อนเพื่อให้น้องเดาได้ว่าตัวจุดเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนโอเคนะพอถ้าเราวาดกราฟได้แล้วอันนี้คือเอามาอยู่ในแกนเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าจุดมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เราก็จะมีข้อดีในการที่แบบว่าเราก็น่าจะพอที่จะเลือกช้อยถูกอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกราฟที่แบบว่ามันน่าจะลบคู่ถูกป่ะ x น่าจะเป็นลบ y ก็น่าจะเป็นลบมันก็จะพอตัดช้อยได้ถ้าเราวาดรูปได้นะโอเคอ่ะต่อมาเลยครับแล้วเราจะทำไงความชันพี่ลบเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ L1 L2 เนี่ยหลักการทำอย่างนี้เลยคือน้องย้ายน้องตั้งตรงนี้เป็นสมการที่1ครับน้องตั้งตรงนี้เป็นสมการที่2เลยคิดเหมือนสมการ2ตัวแปรหลักการคิดแบบสมการ2ตัวแปรนั่นก็คือเหมือนกับเราต้องกำจัดตัว x หรือตัว y ก่อนแค่นั้นเองก็หลักการง่ายๆเลยเหมือนกับคิดสมการ2ตัวแปรนะครับอ่ะตัวเนี้ยเราจะปรับตัว y หรือตัว x ก่อนก็ได้นะแต่พี่ลองสังเกตตัว y ตัว y ข้างบนเป็น 2y ตัวล่างเป็น y เดียวถ้าพี่คูณ2ตลอดทั้งสมการนี้ตัวนี้จะกลายเป็น12นะตัวนี้เป็น 2y นะแล้วตัวนี้เป็น24นะเท่ากับ0ครับเป็นสมการที่3นะโอเคนะครับสมการที่3โอเคอ่ะตัวเนี้ยน้องสังเกตดูว่าเราปรับแล้วตัวอะไรเท่ากันล่ะตัว y เท่ากันล่ะ
โอเคครับพอเท่ากันเสร็จแล้วน้องก็จับลบเลยครับแล้วก็เอา3ครับลบกับสมการ1นะอ่ะต้องเขียน3ลบ1ครับเล็กเทคนิคในการ3ลบ1น้องก็ copy ตัวสมการ3ก่อนสมการ3คือตัวนี้12 x + 2 y แล้วก็บวก24นะครับเท่ากับ0โอเคอันนี้คือสมการ3หลังจากนั้นน้องก็เขียนเพราะว่าต้องตั้ง3ก่อนนะเขียนสมการ3ก่อนแล้วก็ลบด้วยสมการ1เอาสมการ1มาเขียนข้างล่างเลยครับ 3x แล้วก็บวก 2y นะแล้วก็บวก12แล้วก็เท่ากับ0นะโอเคนะหลักการลบก็คือน้องจับเป็นคู่ครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบจับเป็นคู่แล้วก็เครื่องหมายลบโอเคนะจับเป็นคู่แล้วเครื่องหมายลบประมาณนี้โอเคนั่นหมายความว่า12ลบ3ได้เป็น 9x นะไอ้ตัวนี้เหลือ0นะ 2y บวก2 2y ลบกับ 2y เหลือ0ตัวนี้จับลบกันครับเป็นเครื่องหมายลบนะ24ลบ12ก็ได้เป็นบวก12นะโอเคเท่ากับ0อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้แล้วเราก็ลบตรงนี้ทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัว x ออกมาแล้วครับน้องก็แค่ย้ายไอ้ตัวนี้ออกไปครับก็คือย้าย12ไปฝั่งนู้นก็เป็นลบนั่นนี่เป็น 9x โอเคเราก็จะได้ x แล้วเท่ากับย้าย9ไปหารโอเคมันจะได้เป็นลบ12ส่วน9ครับหรือเท่ากับลบ4ส่วน3นะโอเคเราจะได้แล้วครับว่า x เท่ากับลบ4ส่วน3โอเคได้ x เท่ากับลบ4ส่วน3แล้วยังไงต่อเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเราต้องการหาตัว y ถูกป่ะเพราะว่าเขาต้องการคู่อันดับว่าไอ้กราฟ2เส้นนั้นมันตัดกันที่จุดไหนเราได้ตัวแรกแล้วตัวแรกคือลบ4ส่วน3ครับเรายังไม่รู้ตัว y ครับว่า y เท่ากับเท่าไหร่หลักการก็คือเราก็เอาลบ4ส่วน3นะไปแทนในสมการไหนก็ได้1 2 3แนะนําให้เราไปแทนในสมการที่แบบว่ามันตัวเลขมันน้อยโอเคครับตัวเลขมันน้อยๆเพราะฉะนั้นพี่จะแทนในสมการที่1แล้วกันรู้สึกว่า3มันคูณกับ x มันน้อยดีไอ้พี่แทนเลยนะลบ4ส่วน3นะครับแทนในสมการนี้นะเอาลบ4ส่วน3ไปแทนใน x ครับข้างหน้ายังมีเลข3แล้วก็บวกอะไรบวก 2y แล้วก็ย้าย12ไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันเป็นลบ12นะโอเคครับอ่ะเป็นลบ12เพราะฉะนั้นตัวนี้น้องเอา3คูณกระจายฝ่ายโป๊ะ3ตัวนี้ก็ตัดกับตัวนี้ย้าย4ไปฝั่งนู้นครับก็กลายเป็นบวก4นะกลายเป็นลบ8นะเพราะว่าลบ12บวกกับ4ก็ได้เป็นลบ8อ่ะตัวนี้ก็ได้เป็น 2y ครับเพราะนั้น y จึงเท่ากับลบ4โอเคนั่นหมายความว่าน้องจะได้คู่ดับไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วมันจะตัดกันที่จุดลบ4ส่วน3แล้วก็ลบ4ครับจุดที่เราวาดกราฟกันนะจุดนี้คือจุดนี้เลยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้เราลองดูอีกข้อหนึ่งอันนี้บอกเลยว่าออกค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แค่ตัดแค่เส้นตรงครับมันจะเอาไปตัดกับวงกลมเอาไปตัดกับไฮเปอร์เอาไปตัดกับพาราโบลาเทคนิคเหมือนกันก็คือใช้วิธีนี้ก็คือคิดเป็นสมการ2ตัวแปรอ่ะมาสมมุติว่าพี่มีเช่นตรง L1 กับ L2 ครับ L1 เนี่ยเป็น 2x ครับลบ 3x y โอเคอ่ะ y ครับแล้วก็บวก5ครับเท่ากับ0โอเคพี่เปลี่ยนเป็นเลข8ดีกว่าน้องจะได้คิดเลขง่ายๆเอ้ยเปลี่ยนเป็นเลข12 12มันง่ายสุดละโอเคเพราะว่ามันจะได้คิดเลขง่ายๆไอ้ตัวนึงครับอ่ะ 5x ครับบวก 4y บวก20โอเคเท่ากับ0โอเคอ่ะอย่างแรกก็คืออ่ะเราลองเช็คดิความชันคือเท่าไหร่ตัวแรกตัวแรกความชันวิธีคิดเร็วๆคือน้องหน้า x คืออะไรหน้า x คือของ L1 ก่อนนะ L1 เอาความชันของ L1 ก่อน m ของ L1 ก่อนหน้า x คือ2ใช่ป่ะใส่เลยครับ2ครับหน้า y คืออะไร -3 ใช่มั้ยครับส่วนเลยครับ -3 แล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกทีนึงใส่ลบไปอีกทีนึงโอเคได้แล้วครับเพราะนั้นตัวนี้เราได้ความชันแล้วความชันก็คือลบ2ส่วน3ครับได้แล้วเป็นไงยังรวดเร็วลบ2ส่วน3ครับตัวนี้มาลองเช็คไอ้ตัว L2 บ้าง L2 ก็ใส่แล้วครับ5ครับหน้า x คือ5ใช่ไหมหน้า y คือ4ใส่ไปเลยครับแล้วก็ใส่ลบเข้าไปได้แล้วครับ M2 ก็คือลบ5ส่วน4ครับโอเคนั่นหมายความว่าสมการ2เส้นนี้มันจะต้องตัดกันแน่ๆ1จุดโอเคนะเพราะนั้นเราก็ได้ความชันแล้วอันนี้พี่ก็ลบทิ้งอันนี้คิดให้ดูก่อนนะเอาล่ะต่อมาแล้วก็วาดกราฟครับคราวนี้พี่จะทำแบบมีกราฟให้ด้วยโอเคอ่ะวาดกราฟก็คืออย่างรวดเร็วนะหาจุดตัดการ x ของสมการของ L พี่วาดเส้น L1 ก่อนนะหาจุดตัดการ x ก็คือแทน y เป็น0นะมันจะกลายเป็น 2x เท่ากับ -12 นะโอเคนะครับเราจะได้ x เนี่ยเท่ากับ -6 นะโอเคอ่ะเก็บไว้ก่อนครับ x เท่ากับ -6 ส่วนอีกอันนึงคือหาจุดตัดการ y แทน x เป็น0ครับมันจะกลายเป็น -3y เท่ากับ -12 นะเราจะได้ y เท่ากับ4นะโอเคครับได้แล้วครับอันนี้คือ L1 ครับได้เป็น x เท่ากับ -6 แล้วก็ y -4 อ่ะมาอย่างรวดเร็วต่อมาเราต้องการหา L2 บ้างก็หาจุดตัดการ x ใช่ป่ะก็เลยเป็นไรให้ y เป็น0นะก็เป็น 5x เท่ากับ -20 นะเพราะนั้นเราจะได้ x เท่ากับ -4 นะอ่ะเก็บไว้ก่อนครับ x เท่ากับ -4 ต่อมาก็คือหาจุดตัดการ
แกน y ครับก็แทน x เป็น0ก็เป็น0บวก 4y ครับเท่ากับ -20 โอเคเราจะได้ y เท่ากับ -5 ครับโอเคนะได้แล้วโอเคเพราะนั้นเราก็จะเก็บไว้ก่อนครับl1 เนี่ย l1 เนี่ยมันจะมี x เท่ากับ -6 นะอันนี้คือ x นะแล้วก็ตัด y ที่4นะอันนี้เก็บไว้ก่อนครับอ่ะอันนี้คือ l1 l2 เนี่ยก็คือ x เนี่ยเท่ากับ -4 ครับส่วน y เนี่ยเท่ากับ -5 โอเคพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ลบทิ้งเลยแล้วเราก็วาดกราฟได้อย่างรวดเร็วแล้วครับอันนี้คือเป็นวิธีที่เราใช้ในการวาดกราฟแล้วโอเคอ่ะมาเลยครับลบ6กับ4ใช่ไหมเราก็ไปก่อนเลยลบ6ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันลบ6ครับ4เป็นบวกก็อยู่ข้างบนครับโอเคลากเลยครับปึ๊บตัวนี้คือ L1 ครับเรียบร้อยได้ละสมการอันแรกคือได้แล้วกราฟ L1 ส่วนต่อมา L2 เป็นลบ4ใช่ไหมลบ4น่าจะประมาณนี้แล้วกันลบ4แล้วก็ลบ5ใช่ไหมลบ5ก็ลงมาข้างล่างหน่อยครับลบ5ลากเลยครับปึ๊บอ่ะอันนี้คือเป็นสมการของ L2 ครับโจทย์ต้องการรู้ว่าอยากรู้ว่าจุดตัด x ตัวนี้คือเท่าไหร่จุดตัดที่อยู่ตรงนี้คือคู่อันดับที่เท่าไหร่ครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้พี่ลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นเราก็มาแก้สมการครับแก้สมการของไอ้ตัวนี้โอเควิธีจะกำจัดเราก็ดูครับว่าเราจะกำจัดตัวอะไรก่อนอ่ะโอเคแต่รู้สึกข้อนี้มันจะยากขึ้นเพราะว่าตัวบนเราจะกำจัด x หรือกำจัด y ก่อนก็ได้นะโอเคอ่ะพี่ข้อนี้ลองเปลี่ยนเป็นกำจัด x ก่อนบ้างแล้วกันถ้ากำจัด x อันนี้ก็ให้เป็นสมการที่1เนาะนี่เป็น2ครับสมการที่1คูณ5ตลอดเลยโอเคส่วนสมการที่2ก็คูณ2ตลอดครับโอเคนะอ่ะพอสมการที่1คูณ5เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้ 10x นะลบกับ 15y 12พี่ย้ายไปฝั่งนู้นเลยนะเป็นลบ60เลยนะ12 5 60นะอันนี้เป็นสมการที่3นะครับอ่ะแต่ว่าก็พี่เขียนไว้หน่อยก็ได้สมการที่3ต่อไปตัวล่างครับเป็นสมการที่2คูณ2เนี่ยจะกลายเป็น 10x เหมือนกันถูกไหมแล้วก็บวกด้วย 8y นะแล้วก็ไอ้20ตัวนี้พี่ย้ายไปฝั่งนู้นเลยกลายเป็นลบ20นะลบ20คูณ2กลายเป็นลบ40นะโอเคได้ครับเป็นสมการที่4ครับโอเคพอได้เป็นอย่างนี้แล้วน้องก็จับลบไปเลยครับจะเอาอันนี้3อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็3ลบ4เลยก็ได้วิธีการลบก็คือจับคู่นี้เลยปึ๊บ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 โอเคครับแล้วเป็นเครื่องหมายลบเอาละมาตัวแรกกลายเป็น0นะลบ 10x เจอกับลบ 10x ลบกันเหลือ0ครับตัวแรกเหลือ0ต่อมาอันนี้ต้องระวังให้ดีนะอันนี้เวลาลบกันเนี่ยเวลาลบเราไม่ใช่ 15y นะแต่มันคืออะไรมันคือลบ 15y นะโอเคป่ะลบ 15y ลบกับลบ8จะกลายเป็นลบ 23y นะโอเคนะครับลบ 23y ส่วนตัวนี้ครับลบ60ลบกับลบ40มันจะกลายเป็นลบ60อ่ะพี่เขียนให้ดูนะลบ60ลบกับวงเล็บลบ40จริงๆมันก็คือจะกลายเป็นลบ60บวก40ครับเพราะฉะนั้นรวมล่างก็คือกลายเป็นลบ20นะโอเคครับได้แล้วลบ20เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัว y ออกมาแล้วครับ y จะกลายเป็นลบ20ครับส่วนด้วยลบ23โอเคนะลบตัดลบทิ้งไปประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น20ส่วนด้วย23ครับอ่ะก็เก็บ y ไว้ก่อนลบก็ได้เป็น20ส่วน23นะเพราะนั้น y เก็บ y เท่ากับ20ส่วน23โอเคเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนอ่ะหลังจากนั้นพอเราได้ y แล้วเราก็เอา y เนี่ยไปแทนค่าไปแทนค่าเพื่อหาค่า x โอเคเอาสมการไหนดีเอาสมการ1แล้วกันนะอ่ะสมการ1นะแทน1เพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เอาออกนะไอ้ลบ5เนี่ยเอาออกเหลือแค่ตัว1พอเราแทนเลยครับเพื่อหาค่า xตัวนี้จะกลายเป็น 2x นะแล้วก็ลบ3ครับตัวนี้น้องไม่ต้องตกใจนะมันจะได้เป็นเศษส่วนได้เป็นลบได้เป็นอะไรของมันก็แทนไปทั้งก้อนครับโอเคอ่ะแล้วก็เท่ากับลบ12โอเคอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกแบบว่าตัวนี้เนี่ยมันเกะกะลูกตาเหลือเกินโอเคนะถ้าเรารู้สึกว่ามันเกะกะลูกตาเราก็ใช้เป็นแบบค่าประมาณเลยก็ได้ครับโอเคนะแล้วก็เอาซะหน่อยครับประมาณนี้หารนะจริงๆมันได้มันน้องลองสังเกตดูมันไม่ถึง1ใช่ป่ะถ้าถึง1มันจะต้องเป็น23ส่วน23เนี่ยตัวนี้คือถึงเท่ากับ1แต่ว่าข้างบนมันเป็น20แสดงว่ามันจะต้องเป็น 0.9 เลยสักอย่างนึงโอเคเดี๋ยวเอาแบบชัวร์ๆก็ตัวนี้ไม่ได้นะก็เป็นใส่0นะใส่จุดเติม0นะพี่ก็ลองเอา23 9ดูก็27อ่ะแล้วก็ได้เป็น18ก็เป็น20ได้เป็น207โอ้9ก็ไม่ได้ด้วย9ก็เกินครับ9ได้เป็น27 9ก็เกินต้องเป็น8ละรู้สึกโอเคอ่ะถ้าเป็น8 23 8โอเค23 8ได้24นะทด2อ่ะ16 184ครับเพราะนั้นมันจะได้เป็น16นะแล้วก็ใส่0ไปอีกทีนึงโอเคก็ลองสัก7แล้วกัน
2 7 7 3 0 7โอเคอ่ะก็ได้เป็น21นะทดสอบ14 16 160โอ้ยอีกนิดเดียวยังเกินมานิดนึงจริงๆมันต้องได้7พี่ขอผัดเป็น7เลยละกันเพื่อความไวโอเคนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆมันประมาณ 0.8 0.87 นะก้อนนี้คือ 0.87 โอเคแต่ขอปัดไป 0.9 เถอะโอเคเพื่อความง่ายอ่ะ 0.9 ให้น้องแบบว่ารู้ว่ามันทำยังไงนะครับแต่ว่าของจริงตัวเลขมันน่าจะลงตัวนะโอเคคูณเลยกลายเป็น -2.7 นะ39นะ -2.7 ตัวนี้ก็เป็น 2x ไปครับแล้วก็เท่ากับ -12 ตัวนี้พี่ย้ายไปฝั่งนู้นนะกลายเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นลบ 9.3 นะโอเคนะพอย้ายตัวนี้ไปก็คือเป็นบวก 2.7 2.7 เจอกับ -12 ก็เหลือเป็น -9 ก็เลยติด -9.3 อันนี้ก็เป็น 2x ไปเราก็ย้าย2ไปหารครับเพราะนั้นมันกลายเป็น -9.3 หารด้วย2ครับ4.65 โอเคได้ -4.65 ครับพี่ลบทิ้งนะเพราะนั้นเราก็จะได้ x แล้วครับ x เท่ากับ -4.65 โดยประมาณนะลบ 4.65 แล้ว y ล่ะ y เท่ากับก้อนนี้จ้ะก้อนนี้เราประมาณเป็นเท่าไหร่เราประมาณเป็น 0.9 ไปแล้วโอเคประมาณเลยครับแสดงว่าเราได้คู่คูณดับแล้วคู่คูณดับตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะมันจะต้องเป็นตัวนี้ครับลบ 4.65 แล้วตัว y คือ 0.9 ครับตัวนี้คือ 0.9 โอเคอ่ะน้องลองเช็คดูซิว่ามันสมเหตุสมผลไหมจุดสีฟ้ามันอยู่ในควอแดรนท์2ถูกมั้ยครับควอแดรนท์2อันนี้คือควอแดรนท์1นะอันนี้ควอแดรนท์2อันนี้ควอแดรนท์3อันนี้ควอแดรนท์4โอเคนะถ้ามันไปฝั่งนี้แสดงว่าตัว x ต้องเป็นบวกใช่มั้ยอ่ะบวกจริงด้วยครับแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้แสดงว่าตัว y จะต้องเป็นบวกเอา y เป็นบวกด้วยแล้วก็ขึ้นมานิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยก็คือถูกต้องประมาณนั้นอันนี้คือวิธีการหาจุดตัดแกนโอเคนะครับอ่ะได้นะต่อมาสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในเรื่องของสมการเส้นตรงนั่นก็คือนะครับก็การสร้างสมการสร้างสมการเส้นตรงอันนี้คือออกโคตรเยอะเลยครับสร้างสมการเส้นตรงนะอันนี้น้องต้องจดเลยตัวโตๆโอเคนะจําไว้เลยครับเราจะสร้างสมการเส้นตรงได้น้องจะต้องรู้2อย่างอันนี้ท่องไว้เลยต้องรู้2อย่างการที่จะสร้างสมการเส้นตรงได้ต้องรู้2อย่างอันที่1นะจดไว้เลย1น้องจะต้องรู้จุดครับต้องรู้จุดจุดในที่นี้ก็คือต้องรู้จุดว่าไอ้สมการเนี้ยมันผ่านจุดไหนผ่านจุดไหนต้องขอ1จุดอย่างต่ํา1จุดต้องเราต้องการ1จุดโอเคนะอันแรกคือน้องจําไว้เลยต้องรู้จุดครับต้องรู้ว่าสมการเส้นตรงผ่านจุดไหนอันที่2ครับน้องต้องรู้ m ครับ m คืออะไรความชันใช่รู้2อย่างถ้ารู้2อย่างปุ๊บน้องจะสร้างสมการเส้นตรงได้แล้วสร้างยังไงใช้สูตรนี้ครับโอเค y ลบสามเหลี่ยมพี่ขอใช้เป็นตัวสามเหลี่ยมแล้วกันจริงๆอ่ะจริงๆถ้าในหนังสือมันจะเป็นตัวนี้ครับมันจะเป็น y ลบกับ y แดดซึ่งพี่บอกโอ้โหมันโคตรมึนเลยงงเอาตัวนี้เอาตามพี่ดีกว่าเป็น y ลบสามเหลี่ยมครับแล้วก็เท่ากับ m ครับวงเล็บ x ลบกับสี่เหลี่ยมครับอันนี้ลอกเลยครับอันเนี้ยง่ายสุดแล้วโอเคคำถามคือแล้วเราจะได้สมการเส้นตรงยังไงโอเคพี่บอกว่าเราต้องรู้จุดกับรู้ความชันใช่ไหมลองเลยครับลองเลยถ้าความพี่ให้จุดมาเลยสมมติว่าจงสร้างสมการเส้นตรงที่มีที่ผ่านจุดนะผ่านจุด2 4ครับแล้วมีความชันเท่ากับ3จงสร้างสมการเส้นตรงให้หน่อยหลักการก็ง่ายเลยครับน้องก็ใส่เลยครับ y ใช่ป่ะลบอะไรลบสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมน้องก็ใส่เลยลบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือตัว y ก็คือจุดครับตัวนี้แหละคือสามเหลี่ยมของเราใส่เลย4โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลยครับตัวนี้เรียบร้อย m ล่ะ3ใส่เลยครับ3ง่ายๆเลย x ลบอะไร2ใช่ป่ะเราใส่เลยครับ2เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เองได้เนอะเนี่ยได้แล้วสมการเส้นตรงครับเวลาเราทำเราต้องจัดการให้มันเรียบร้อยก็คือเอา3คูณกระจายเข้าไปเพราะว่าสมการเส้นตรงที่เราได้เขาเรียกว่าสมการมาตรฐานแต่ว่าช้อยส่วนใหญ่พี่บอกแล้วช้อยเกือบ 90% มันจะเป็นสมการทั่วไปครับน้องจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปสมการทั่วไปก็แค่คูณกันโอเคนะเป็น 3x แล้วก็ -6 ใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็น y -4 นะแล้วก็ย้ายทุกอย่างมาไว้ฝั่งข้างหน้าครับโอเคนะย้ายมาฝั่งข้างหน้าก็กลายเป็น -3x นะแล้วก็อะไรบวก y นะไอ้ตัวนี้ก็คือเป็น -4 นะแล้วก็บวก6เท่ากับ0นะครับโอเคตัวนี้รวมล่างก็ได้ก็รวมเลย -4 กับ -6 กลายเป็น -2 นะโอเคนะเราจะไม่ค่อยชอบที่หน้า x เป็นลบครับแล้วก็เลยคูณลบตลอดกลายเป็น 3x - y -2 เท่ากับ0นี่ได้แล้วครับตัวนี้คือสมการเส้นตรงไหนลองเช็คดิว่าความชันเท่ากับ3จริงมั้ยหน้า x คืออะไรครับหน้า x คือ3นะ
โอเคครับแล้วก็ส่วนอะไรหน้า y หน้า y คือลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อะไรครับอีกทีครับลบโอเคเช็ค m เท่ากับ3จริงด้วยครับประมาณนั้นนะลองเช็คหน่อยว่าเราถ้าจุด2 4มันอยู่ในสมการเส้นตรงนี้จริงหรือเปล่าเราก็แทนเลยครับตัวนี้ x ใช่ไหมแทนเป็นอะไรแทนเป็น2ครับ y แทนเป็นแทนเป็น4นะดูซิว่าได้ไหมได้เป็น6ลบกับ4ลบกับ2ได้เป็น0จริงไหมจริงสมการจริงถูกต้องครับแสดงว่าถูกต้องแล้วอันนี้คือสมการเส้นตรงของเราได้นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูอีกข้อหนึ่งโอเคนะครับอ่ะสมมติว่าพี่มีจุด3ลบ2ครับแล้วมีความชันเท่ากับลบ4ครับจงสร้างสมการเส้นตรงหน่อยโอเคนะอ่ะพี่จะวาดสูตรให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะ y เท่ากับอะไรลบ3เหลี่ยมเดี๋ยวพี่ว่าพี่เขียนสูตรตามในหนังสือให้น้องดูก่อนดีกว่าสูตรในหนังสือมันจะเป็นอย่างนี้ครับ y ครับลบกับ y ลบกับ y dash ครับเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็เท่ากับ m ครับวงเล็บ x ลบกับ x dash ครับโอเคนะซึ่งไอ้ x ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคู่อันดับที่มันคือตัวเลข3นี่แหละส่วน y dash เนี่ยก็คือเป็นคู่อันดับที่มันเป็นลบ2นี่แหละโอเคนะแต่ว่ามันเขียนอย่างนี้แล้วมันดูแบบดูยุ่งยากพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็น3เหลี่ยมกับ4เหลี่ยมโอเคนะหรือว่าถ้าน้องถนัดไอ้ y dash x dash ก็แล้วแต่นะแต่พี่ชอบเป็นแบบนี้มากกว่าเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันดูง่ายดีใส่เลยอ่ะเพราะนั้นพี่ใส่เลยนะลบสองใช่ไหมครับเวลาน้องใส่น้องก็ต้องใส่ลบอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เป็นทั้งก้อนอย่างนี้นะลบสองนะโอเคนะแล้วก็เท่ากับครับ y m เท่ากับลบสี่ก็ใส่ไปครับลบสี่ตัวนี้ก็เป็น x ใช่ไหมลบกับวงเล็บถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ใส่วงเล็บไปก่อนก็ได้สามใช่ไหมใส่ไปก่อนสามแล้ววงเล็บอีกทีโอเคแล้วเราก็จัดการปรับให้มันเรียบร้อยครับเป็นบวกสองนะตัวนี้ก็คือกลายเป็นลบสี่ x นะแล้วก็เป็นบวกสิบสองนะแล้วก็ย้ายมาเลยครับก็คือเป็น 4x บวก y 2บวก2โอเคครับแล้วก็ลบ12เท่ากับ0โอเคเท่ากับ0อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ลบกันจะกลายเป็นลบ10นะเขียนครับตัวนี้ก็บวกก็จัดไปเป็นลบ10อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสมการเส้นตรงของเราแล้วโอเคนะได้แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอันนี้คือเราจะสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เราลองเอาอีกทีนึงพี่บอกว่าจงสร้างสมการเส้นตรงครับที่ผ่านจุด2 5ครับและขนานกับ 3x บวก 4y บวก 5 เท่ากับ0ครับเอาสิแน่นอนว่าการที่สร้างสมการเส้นตรงก็คือน้องจะต้องรู้จุดกับรู้ความชันใช่ไหมแน่นอนครับข้อสอบมันไม่มีทางให้จุดกับความชันน้องมาง่ายๆหรอกมันจะให้มาอ้อมๆเช่นอันเนี้ยขนานครับขนานกับตัวนี้นั่นหมายความว่ามันไม่ได้ให้ความชันน้องมาตรงๆมันให้ความชันมาอ้อมๆก็คือให้ความชันอ้อมๆผ่านไอ้สมการตัวนี้นั่นหมายความว่าน้องก็ต้องหาความชันไอ้ตัวนี้เป็นใช่ป่ะซึ่งเราเรียนมาแล้วไงวิธีลัดของเราเลยก็คืออะไรหน้า x เป็น3ใช่ไหมแล้วก็หน้า y เป็น4ก็จับหาร4เลยครับแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปลบไปโอเคเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ความชันแล้วความชันเท่ากับลบ3ส่วน4โอเคนะครับแต่ถ้าที่โรงเรียนเขาก็จะให้น้องอะไรย้าย y มาแล้วก็เป็นลบ 3x แล้วก็ลบ5อย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็ได้แล้วน้องก็ย้าย4มาเงี้ยมันก็ได้เท่ากันเหมือนกันอยู่ดีโอเคเพราะนั้นพี่จะใช้เป็นเริ่มหลัดแล้วนะโอเคนะครับพอเราได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็ใส่เลยครับเวลาเราเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะใส่เป็น y ลบไปเลย y ลบ5เนี่ยก็นี่มัน5ใช่ปะy ลบ5เนี่ยเท่ากับอะไรเลยความชันนะ m ส่วน3แล้วตรงนี้ก็เป็น x ลบอะไร2นะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็คูณกระจายเข้าไปน้องสังเกตดูว่าตัวนี้มันมีส่วน4ครับส่วน4ถ้าคูณกระจายเข้าไปมันกลายเป็นลบ 3x ส่วน4ใช่ป่ะเราไม่ค่อยชอบเศษส่วนครับเราก็เอา4ย้ายขึ้นมาคูณตัวนี้เลยอันนี้ย้ายได้นะเพราะมันเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายสมการนะโอเคป่ะประมาณนั้นก็คือย้ายมาเลยครับตัวนี้ก็คือกลายเป็นวงเล็บ4อย่างนี้เลยนะอันนี้พี่ลบ4ตัวนี้นะโอเคนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คูณกระจายกันไปเลยก็เป็น 4y ลบ20ครับแล้วก็เท่ากับลบ 3x แล้วก็บวก6โอเคนะครับลบ 3x บวก6แล้วเราก็ตบทุกอย่างให้มันมาอยู่ฝั่งซ้ายมือครับก็กลายเป็น 3x โอเคนะแล้วก็บวก 4y ลบ20ครับแล้วก็ลบ6เนี่ยเท่ากับ0ตัวนี้ก็รวมร่างกันเลยครับกลายเป็นลบ26เลยโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วสมการเส้นตรงนี้ก็คือเป็นสมการที่ผ่านจุด2 5ครับแล้วก็ขนานกับไอ้ตัวนี้ด้วยมันจะขนานกันเพราะว่าความชันเท่ากันน้องลองเช็คความชันสิเป็น3นะส่วน4แล้วก็ติดลบเห็นป่ะเท่ากันเลยเป๊ะแสดงว่า2ตัวนี้เท่ากันมาลองอีกข้อนึงโอเคอีกข้อนึงพี่ถามว่าจงหาสมการเส้นตรงครับ
สมการเส้นตรงครับที่ผ่านจุดจริงๆตามหลักจริงๆอ่ะพี่อยากให้เราอันนี้นะที่ผ่านจุดตัด L1 กับ L2 ถ้าดูท่าทางเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเอาไปก่อนเดี๋ยวพี่ให้จุดตัดน้องมาเลยดีกว่าผ่านจุดลบ2ครับแล้วก็ลบ4ส่วน3เอาเป็นลบ1ส่วน2ดีกว่าลบ1ส่วน2ครับเอาแบบลองเป็นเศษส่วนบ้างโอเคนะครับแล้วก็ตั้งฉากด้วยตั้งฉากกับสมการนี้ครับเป็น 4x ลบ 5y บวก10เท่ากับ0ครับโอเคจงสร้างสมการเส้นตรงนี้ให้หน่อยคำถามคือทำไงก็ง่ายๆเลยน้องต้องหาความชันตัวนี้ก่อนความชันตัวนี้ก็หน้า x คืออะไรครับหน้า x คือ4นะแล้วก็ส่วนอะไรเลยส่วนหน้า y คือลบ5ก็เป็นส่วนเลยครับแล้วก็ทั้งหมดใส่อะไรไปอีกทีนึงใส่ลบครับโอเคเพราะนั้นเราได้ความชันตัวนี้แล้วความชันตัวนี้เท่ากับ4ส่วน5ครับแต่เราใช้4ส่วน5เลยได้ปะไม่ได้ใช่ปะเพราะว่าถ้าเราใช้4ส่วน5เลยสมการที่เราได้มามันจะขนานกันใช่ป่ะแต่เราต้องการสมการที่มันตั้งฉากกันนั่นหมายความว่าไอ้ความชันของไอ้ตัวสมการที่เราจะเอามาสร้างเป็นสมการเส้นตรงเนี่ยจะต้องเป็นอีกตัวนึงของไอ้ตัวนี้ครับนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็น m สีเหลืองที่คูณกับไอ้ตัวเนี้ยแล้วเท่ากับลบหนึ่งครับจำได้ปะโอเคนะเพราะนั้นวิธีรัดของเราเลยแล้วก็ไอตัวเนี้ยแล้วก็กลับอะไรเลย5ส่วน4ใช่ป่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ลบเข้าไปครับแสดงว่าความชันตัวเนี้ยเนี่ยที่ตั้งฉากเนี่ยจะต้องใช้ความชันเท่ากับลบ5ส่วน4ครับโอเคนะเพราะนั้นไอที่เรียนมาคลิปแรกนะได้ใช้หมดนะพี่สอนแต่เนื้อโอเคนะครับอ่ะเราได้ตัวนี้แล้วเราก็ตั้งเลยครับก็เป็น y นะลบกับสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมของเราถ้าเรายังไม่แม่นน้องสังเกตดูเลยมันมีลบด้วยเราก็ใส่ไปครับลบหนึ่งส่วนสองนี้โอเคนะถ้าเราบอกว่ายังไม่เก่งเราก็ใส่วงเล็บป้องกันไว้ก่อนป้องกันเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับแล้วก็เท่ากับลบ5ส่วน4ครับตัวนี้คือความชันนะแล้วตัวนี้ก็เป็น x แล้วก็ลบเรายังไม่เก่งเราก็ใส่วงเล็บไว้ก่อนตัวนี้ก็คือเป็นลบ2โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเหมือนเดิมครับก็คือเป็นบวกหนึ่งส่วน2นะแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นลบ5ส่วน4นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็น x บวก2โอเคอ่ะอันนี้คือเราก็จะได้ตัวสีแดงๆข้างล่างแล้วแต่ว่าโจทย์มันยังไม่พอใจครับมันต้องการให้แบบว่าเป็นรูปที่สวยงามอันนี้น้องมองผิวเผินแล้วมันมี1ส่วน2มี1ส่วน4พี่ก็เลยคูณ4ตลอดเลยแล้วกันคูณ4ตลอดเลยนะถ้าคูณ4ตลอดตัวนี้จะกลายเป็น 4y นะแล้วก็บวกอะไรบวก2นะตัวนี้ได้เป็น -5 นะแล้วก็นี้เป็น x บวก2นะโอเคนะไม่งงนะเอา4คูณตลอดสมการได้เป็นตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้เนี่ยคูณกระจายเข้าไปเลยครับก็เป็นลบ5นะแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นลบ10ครับแล้วเราก็ย้ายทุกอย่างมาไว้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็น 5x นะแล้วก็บวก 4y แล้วก็บวก2ครับแล้วก็บวก10เท่ากับ0โอเคอ่ะได้เป็น12ครับอันนี้ก็ตอบแล้วโอเคนะครับอ่ะเหลืออีก4นาทียังรวดเร็วอันนี้การบ้านแล้วเดี๋ยวโดนตัดแบบโมกเช้าอีกอ่ะโอเคการบ้านจงสร้างสมการครับต้องจดตามพี่เลยนะจงสร้างสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงครับที่ขนานกับไม่เอาดีกว่าเอาตั้งฉากดีกว่าเขียนนะครับที่ตั้งฉากกับ 4x บวก 5x ไม่ใช่ 4x บวก 5y บวก10ครับเท่ากับ0และผ่านจุดตัด L1 กับ L2 ครับโอเคนะโดยที่พี่ให้ L1 นะเท่ากับ 2x บวก 4y บวก2เอ้ยบวก8แล้วกันบวก8เท่ากับ0ครับส่วน L2 เนี่ยจะเท่ากับ 3x ลบ 3y ครับไม่เอาดีกว่าเอา 3x บวก 6y ดีกว่าโอเคแล้วก็ลบ12ครับเท่ากับ0โอเคอ่ะน้องลอกเลยครับอันนี้คือลองเอาไปคิดดูนะเพราะว่าอันนี้จริงๆอ่ะจบเส้นตรงอ่ะนะรูปเนี่ยเพราะว่ารูปเล่นของเส้นตรงเนี่ยก็คือเขาก็ถามความชันน้องต้องสร้างสมการเป็นถ้าสร้างสมการเป็นวาดกราฟเป็นเส้นตรงก็จบแล้วครับใช่ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะขึ้นวงกลมกันแล้วโอเคนะเดี๋ยวพี่ใบ้ให้นิดนึงการที่เราจะสร้างสมการเส้นตรงได้เราจะต้องรู้2อย่างใช่ป่ะอันที่1ก็คือจุดใช่ป่ะอันที่2ก็คือความชันนะแน่นอน2ตัวเนี้ยข้อสอบจริงอ่ะมันไม่ยอมให้น้องมั้งง่ายๆหรอกอันเนี้ยความชันเนี่ยมันให้มาใบ้ให้ตัวนี้ครับมันให้ใบ้มาก็คือเป็นความชันที่ตั้งฉากกับไอ้สมการสีน้ําเงินตัวนี้
โอเคนะส่วนจุดตัดน้องจะต้องหาว่า L1 กับ L2 อ่ะมันตัดกันยังไงมันตัดกันตรงไหนตัวนั้นแหละก็คือจุดของเราจุดที่น้องได้มานั่นหมายความว่าน้องจะต้องไปให้สร้างสมการ1แล้วก็สร้างสมการ2โอเคนะครับสร้างสมการ1แล้วก็สร้างสมการ2แล้วก็คิดเหมือนที่พี่สอนว่าหาจุดตัดทํายังไงใช่แล้วพอน้องได้จุดตัดมาจุดตัดตรงนั้นนั่นแหละก็คือจุดตรงเนี้ยแล้วน้องก็ถึงเอามาสร้างสมการเส้นตรงโอเคนะครับอ่ะโอเคอ่ะรีบลอกเลยจ้ะเหลืออีก2นาทีเดี๋ยวมันจะตัดแล้วโอเคใครลอกเสร็จก็ออกได้เลยนะทำกันบ้านแล้วก็รอ2ทุ่มครับเรียนเรื่องฟิสิกส์ต่อโอเคนะ